ทำภาษามือบ้างสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่โจพี่หนุ่มคุณผู้ชมแหมเห็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวจะต้องกลับบ้านไปลองเอาหินลอยน้ำบ้างต้องเป็นหินอัคคีหรือหินภูเขาไฟนะนั่นสิไม่รู้ว่าหินอะไรบ้างและจะพาไปหาด้วยค่ะว่าที่เนี่ยจะมีหินลอยน้ำไหมเพราะน้ำท่วมหนักมากที่เพชรชบูรณ์นอกจากจะพาไปหาหินจะพาไปดูไอเดียดีๆวิธีใหม่รับมือน้ำท่วมทำยังไงไม่ให้น้ำเข้าบ้านดูกันค่ะคาปูชิโน่เอสเปรสโซ่อาราบิก้าโรบอตตาอะไรดีนะม็อกคาสเปริตยาผิดงานหรือปาทองโกปากซอยบานตอนแรกนึกว่าภาพตัดต่อที่ไหนได้นี่คือของจริงคุณผู้ชมคิดซิคาปูชิโน่ที่เห็นเนี่ยน้ำสีน้ำตาลไม่ใช่คาปูชิโน่นะจ๊ะน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะโอ้โหน้ำมันจ่อทั่วบ้านเลยเห็นไหมเนี่ยมองไปด้านนอกก็มีแต่น้ำทั้งนั้นเลยคุณผู้ชมเจ้าของบ้านเจ้าของคลิปเขาถ่ายเอาไว้แล้วเขาบอกว่านี่คือนวัตกรรมใหม่รับมือน้ำท่วมด้วยความที่ที่บ้านค่ะต้องเจอกับน้ำท่วมปีละ9ครั้งโอ้โหอ่วมสิคะงานนี้เก็บของเข้าบ้านเอาน้ำมาอีกแล้ววนอยู่แบบนี้ครั้งนี้ทนไม่ไหวเลยคิดค้นนวัตกรรมใหม่ค่ะเขาบอกว่าเป็นการใช้เอาอิฐแล้วก็ปูนเนี่ยก่อขึ้นมาเลยเหมือนเป็นกำแพงแบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็ยาแนวด้วยดินเหนียวทับด้วยกระสอบทรายอีกครั้งหนึ่งนี่แน่กันรั่วแล้วผลปรากฏดูสิคุณผู้ชมน้ำไม่เข้าบ้านแม้แต่หยดเดียวนะคะคลิปนี้เนี่ยคนดูไปแล้วถึง3ล้านครั้งโอ้โหมีแต่คนชื่นชมวิธีนี้ไอเดียนี้นี่ไอเดียดีมากเลยแมวที่บ้านยังบอกว่าดีมากเลยมนุษย์น้ำไม่เข้าบ้านเอาคอนเฟิร์มนะคะว่าได้ผลค่ะเผื่อใครอยากจะนำไปประยุกต์ใช้บ้างก็ไม่ว่ากันนะคะส่งกำลังใจให้กับทุกพื้นที่ที่เจอกับน้ำท่วมตอนนี้นี่คือวิธีใหม่รับมือน้ำท่วมจ้อยพาไปดูวิธีใหม่อีกวิธีที่ปทุมธานีเจอกับน้ำท่วมเหมือนกันก็เลยจัดคอนเสิร์ตกลางน้ำท่วมกันไปเลยงานนี้นักร้องว่าสู้ชีวิตแล้วนะคนดูสู้ชีวิตกว่าค่ะเกิดเป็นวิธีให้ทิปแบบใหม่แบบนี้ค่ะฮะไปหากันไปเลยสิคะโอ้โหบางคนก็พายบางคนถนัดนั่งอ่ะเพื่อนก็พาลากไปหน้าเวทีโอ้โหคุณผู้ชมดูสินักร้องนักดนตรีเขามีสปิริตนะร้องเพลงสู้กลางน้ำท่วมแบบนี้คนดูก็ไม่ยอมเหมือนกันค่ะสนุกสนานแล้วก็พายเรือให้ทิปกันไปเลยภาพที่เห็นเนี่ยคือที่วัดสามัคคีอารามนะคะที่อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีจริงๆแล้วมันเป็นแบบนี้วันนั้นเนี่ยช่วงกลางวันค่ะเขาเป็นงานบวชนะคะซึ่งน้ำเนี่ยยังไม่ค่อยมาจนกระทั่งตอนเย็นต่อเนื่องกลางคืนตั้งเวทีและอาจจะมีงานคอนเสิร์ตและตามกำหนดการน้ำมันมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะวัดเนี่ยติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะที่วัดแล้วก็ชาวบ้านเขาบอกว่าน้ำท่วมบ่อยนะที่วัดนี้เพราะฉะนั้นนี่คือวิถีคนริมน้ำชาวสามโคกเขาส่งมาเลยเขาเลยบอกว่าโอ้ถึงน้ำท่วมแบบนี้ก็มีรอยยิ้มได้ค่ะนู่นไปยืนดูคอนเสิร์ตอยู่ที่ศาลาการเปลี่ยนห่างเวทีหน่อยนะแต่จะให้ทิปมันให้ไกลๆไม่ได้ขยับมาใกล้หน่อยก็เลยพายเรือมาให้ทิปพายไปก็เต้นไป ระวังตกน้ำตกท่านะคะและที่ต้องให้ทิปเพิ่มสงสัยจะต้องเป็นเพื่อนอะที่ช่วยลากเรือมาที่หน้าเวทีโอ้เอ็นดูจริงๆอ่ะถือว่าเป็น1สีสัน1รอยยิ้มและ1กำลังใจส่งให้กับคนที่ต้องเจอน้ำท่วมในทุกพื้นที่เลยนะคะสลับมาที่ภูเก็ตกันบ้างค่ะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ถือว่าเป็นวันสุดท้ายของเทศกาลกินเจแล้วนะคะเมื่อวานเขาก็มีพิธีจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เลยค่ะอ
้องไปด้วยเสียงประทัดแบบนี้เกิดขึ้นสดๆร้อนๆเมื่อคืนที่ผ่านมาเลยค่ะคุณผู้ชมเป็นพิธีส่งเทพเจ้ากลับขึ้นสวรรค์นั่นเองนะคะตามความเชื่อตลอด9วันในเทศกาลกินเจค่ะเทพเจ้าก็จะเสด็จลงมาเพื่อที่จะประทานพรให้กับผู้ที่ถือศีลและเมื่อวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสุดท้ายและนี่ก็คือพิธีส่งท้ายค่ะส่งเทพเจ้ากลับขึ้นสวรรค์ประชาชนเองก็นุ่งขาวห่มขาวมาเมื่อคืนนี้เห็นบรรยากาศว่ามีฝนโปรยปลายลงมาเล็กน้อยก็เลยเป็นภาพที่ถือร่มมาแล้วเอาอะไรมาบ้างกระดาษเงินกระดาษทองค่ะผลไม้อาหารต่างๆมาร่วมพิธีหลังจากเสร็จพิธีก็นำกลับไปกินเพื่อเป็นการสร้างความสิริมงคลให้กับชีวิตนะคะปิดท้ายเทศกาลกินเจ2565อย่างสวยงามแบบนี้ค่ะส่วนคลิปปิดท้ายวันนี้ที่มาฝากคุณผู้ชมในสีสันวันใหม่จะพาไปดูความน่ารักของคู่แม่ลูกค่ะคุณลูกเชื่อว่าน้องอาชิมีความสามารถด้านการตีกลองแม้กลองไม่มีก็ไม่ใช่ปัญหาเอาฝาหม้อมาประยุกต์ใช้เมื่อคุณลูกรับบทเป็นมือกลองคุณแม่ก็เลยรับบทเป็นนักร้องนำเกิดเป็นคลิปน่ารักน่ารักแบบนี้ค่ะสวัสดีครับวันนี้อาชิจะมาตีจังหวะหมอลำให้ฟังอีกนะครับบรรยากาศแห่งการได้รำไม่ไรรวมวงกับเพื่อนรู้ใจจะหาสุขใจไม่มีเปรียบปราณเลิศรับลันดีน้ำแข็งสดาเข้าอารมณ์ดับก็เปิดประตูสวรรค์ฉันโซดาบันแห่งวันเมาเมาวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้